สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอ G ดจีจีในช่องเยพิเอียนแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาให้เพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเมื่อภรรยาของผมกลายเป็นนักเรียนชั้นประถมเรื่องราวของปาฏิหาริย์การกลับมาของการเกิดใหม่ของบุคคลอันเป็นที่รักเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องเยพิเอียนแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไลน์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ YouTube p พีเ i u มเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube p พีเ i u มอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดับพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหาใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะเปิดตอนที่8มาแล้วภาพกระตัดไปที่สถานีตํารวจในตอนนี้คุณแม่ของชิรายชิก็ได้มารับตัวชิรายชิกลับนะคะสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยตึงเครียดสุดๆเลยนะคะเพราะเคสเกะกับไม่จังเนี่ยก็ทําตัวไม่ถูกส่วนชิรายชิเนี่ยก็ดูเหมือนว่า เธอเนี่ยจะกลับมาเป็นเด็กประถมจริงๆแล้วซึ่งน้องชิราชิเนี่ยก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยนะคะเพราะเธอเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากและในตอนนี้คุณแม่ของน้องชิราชิเนี่ยก็ได้บอกว่าคงต้องพาชิราชิเนี่ยกลับบ้านไปสงบสติอารมณ์ก่อนถ้าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะโทรกลับไปบอกนะแล้วภาพก็ตัดไปที่บ้านของอิจิมะนะคะในตอนนี้เคสเกะเนี่ยก็ได้รับสายจากคุณแม่ของชิราชินะคะว่าในตอนนี้ความทรงจําตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มี ยเลยซึ่งก็ทําให้ทั้งเคสเกตแล้วก็ไมจังเนี่ยเครียดเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วภาพกระตัดไปที่บ้านของชิรายชินะคะในเช้าวันนี้น้องชิรายชิเนี่ยก็มาทานอาหารกับแม่ของเธอซึ่งน้องเนี่ยก็ไม่มีความทรงจําเหลืออยู่เลยความจําครั้งสุดท้ายของน้องก็เมื่อมีนาปีที่แล้วนะคะส่วนในตอนนี้ก็เดือนกุมภาละคะ่ะมันผ่านไปแล้ว1ปีน้องเนี่ยไม่มีความทรงจําก่อนหน้านี้เหลืออยู่เลยซึ่งน้องเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากนะคะ เพราะในตอนนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยปอสี่ไปแล้วคุณแม่ของชิราชิเนี่ยก็รู้นะคะว่าถ้าน้องเนี่ยยังความทรงจําเดิมก็เท่ากับว่าน้องเนี่ยจำเรื่องเราก่อนหน้านี้ของคุณแม่ได้นั่นก็คือตอนที่เธอเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยซึ่งในตอนนั้นเธอเนี่ยก็ยังทําใจไม่ได้นะคะส่วนในตอนนี้คุณแม่ของชิราชิเนี่ยก็ได้ปลอบใจน้องนะคะบอกให้น้องเนี่ยไม่ต้องเกงส่วนเรื่องที่โรงเรียนเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวแม่เนี่ยจะไปคุยให้แล้วภาพก็ตัดไปที่ โรงเรียนของชิรายชีในตอนนี้แม่ของชิรายชีเนี่ยก็ได้ไปคุยกับพออ้อแล้วก็ครูประจําชั้นของน้องชิรายชีนะคะซึ่งก็ได้บอกว่าน้องชิรายชีเนี่ยความทรงจําหายไปชั่วขราวแน่นอนว่าคุณครูประจําชั้นเนี่ยก็ได้ยืนยันอีกเสียงหนึ่งนะคะดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะจําหน้าคุณครูไม่ได้ด้วยซึ่งในตอนนี้น้องชิรายชีเนี่ยก็รู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเลยเพราะเธอเนี่ยรู้สึกว่าเธอจะเรียนตามเพื่อนไม่ทันซึ่งในตอนนี้คุณแม่ของชิรายชีก็ได้บอกคุณครูนะคะว่าจะขอหยุดเรียนไปก่อน เพื่อให้ชิราชิเนี่ยได้ปรับตัวในตอนนี้นะคะผอ,อเนี่ยก็ได้ถามหาสาเหตุนะคะว่าทาไมความทรงจาเนี่ยถึงหายไปในตอนนั้นเองคุณแม่ของชิราชิเนี่ยก็ได้นึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาของเธอนะคะที่เธอเนี่ยได้โหดร้ายกับลูกสาวของเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็ก้มหัวขอโทษนะคะแล้วก็ยอมรับผิดแต่ทว่าคุณครูแล้วก็ผอ,อเนี่ยกับบอกว่าในตอนนี้คุณแม่เนี่ยเก่งมากๆเลยแล้วก็ เข้มแข็งแล้วเพราะฉะน,นั้นเงยหน้าขึ้นค่ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยชิรายชี้พูดถึงคุณแม่ให้ฟังบ่อยๆทั้งทํางานคนเดียวเลี้ยงลูกคนเดียวทําได้เท่านี้ก็เก่งมากแล้วค่ะน้องมกักจะเล่าว่าคุณแม่เนี่ยจะทําอาหารอร่อยอร่อยให้ทานแล้วก็ชื่นชมนะคะว่าคุณแม่ชิรายชี้เนี่ยทำหน้าที่อย่างดีแล้วซึ่งเธอเนี่ยก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากเลยนะคะและหลังจะคุยกับครูประจําชั้นและขอออเสร็จนะคะคุณแม่ของชิรายชี้เนี่ยก็ได้หยุดรอลูกสาวนะคะพร้อมกับยื่นมือของเธอให้กับลูกสาวเธ ซึ่งในตอนนี้ชิราชิเนก็ได้มองแม่ของเธอเปลี่ยนไปนะคะดูเหมือนว่าดวงตาของน้องเนี่ยจะเป็นประกายและหลังจากกลับจากโรงเรีเยนคุณแม่ของชิราชิเนก็นได้เข้าครัวนะคะแล้วก็ทําอาหารให้น้องกินแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องจะถูกปากมากด้วยและหลังจากนั้นคุณแม่ของชิราชิเนก็นได้ลงมือสอนการบ้านเด็กปสี่นะคะ, time, ะ,คะเพราะดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะไม่มั่นใจแล้วก็เรียนตามเพื่อนไม่ทันซึ่งในตอนนี้ชิราชิเนก็รู้สึกปรับปื้มกับแม่ตัว เลยนะคะคส่วนคุณแม่ของชิราชิก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะได้ลูกสาวคนเดิมของเธอกลับมาแล้วภาพก็ตัดไปในตอนเย็นดูเหมือนว่าคุณแม่ของชิราชิได้โทรให้เคสเกะก,กับไมจังมาที่บ้านนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับเคสเกะแล้วก็ไมจังนะคะเพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้ชิราชิเนี่ยไม่มีความทรงจําของทาคาเอะเหลืออยู่เลยและในตอนนี้ชิราชิเนี่ยก็เป็นเพียงแค่เด็กประถมธรรมดาในตอนนี้นะคะ คุณแม่ของชิรายชี้เนี่ยก็ได้ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวอิจิมะนะคะข้อแรกนั่นก็คืออยากจะรบก,กวนให้ช่วยดูแลชิรายชินะคะเพราะในตอนนี้เธอเนี่ยได้ทํางานประจําเพราะฉะนั้นอาจจะเลิกไม่ตรงเวลาแล้วก็ไม่อยากปล่อยให้ชิรายชี้เนี่ยอยู่คนเดียวแล้วข้อที่2นั่นก็คือให้เรียกชื่อลูกเธอว่าชิรายชี้ส่วนข้อสุดท้ายนั่นก็คือถ้าในหนึ่งเดือนชิรายชี้เนี่ยยังไม่มีความทรงจํากลับมาก็ขอให้ครอบคว โอยจิมะเนี่ยช่วยยอมแพ้นั่นก็หมายความว่าให้ครอบครัวไจิมะเนี่ยเลิกคาดหวังนะคะว่าถ้าคาเอะเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งนั่นก็ทําให้ครอบครัวไอจิมะเนี่ยถึงกับอึง้งแล้วก็นิ่งเงียบไปเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านออจิมะในตอนนี้น้องไมจังเนี่ยก็ยืนซึมไปเลยนะคะในขณะที่น้องเนี่ยกาลังนึกถึงเรื่องเก่าๆในตอนนั้นเองเคสเกะหรือคุณพ่อของน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าอย่าลืมที่แม่บอกสิ ว่ามือเย็นเนี่ยสำคัญที่สุดแม่เนี่ยอาจจะหลับหรือพักผ่อนอยู่ก็ได้เดี๋ยวก็จําได้เองแล้วก็ดูเหมือนว่าคําพูดของพ่อเนี่ยจะทําให้น้องเนี่ยมีสติกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะนี่คือคําสอนแม่และน้องไมจังเนี่ยก็รีบไปช่วยเคสเกตหรือคุณพ่อของน้องเนี่ยทำอาหารทันทีเลยแล้วภาพก็ตัดไปในหลายวันต่อมาในตอนนี้เคสเกตเนี่ยก็ได้ไปที่สุสานนะคะที่เป็นหลุมฝังศพของทาคาเอะนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ยืนอยู่หน้าสุสาน ส่วนน้องไมจังเนี่ยตอนนี้ก็ได้อยู่ที่บ้านของน้องชิราชี้นะคะและในตอนนี้ไมจังเนี่ยก็ได้มาอยู่เป็นเพื่อนชิราชี้นะคะซึ่งในตอนนี้ชิราชี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าทั้งบุค,คลิกท่าทางและบรรยากาศรอบตัวเนี่ยไม่หลงเหลือความเป็นทาคะเอะอยู่เลยซึ่งในตอนนี้ไมจังเนี่ยก็ตั้งใจสอนนะคะให้น้องชิราชี้เนี่ยเข้าใจบทเรียนป .4 แล้วก็ดูเหมือนว่าน้องชิราชี้เนี่ยจะทําได้ดีมากด้วยแล้วภาพก็ตัดมาที่เคสุเกะในตอนนี้เคสุก ในย,ยืนทิศถึงทาคาเอะนะคะเพราะในตอนนี้เขารู้สึกเหมือนสูญเสียภรรยาเป็นครั้งที่สองในขณะที่เขาเนี่ยกำลังยืนเสียใจนะคะก็ดูเหมือนว่ามีพระรูปหนึ่งได้เข้ามาทักทายดูเหมือนว่าพระรูปนี้เนี่ยจะรู้จักเคสุเกะเป็นอย่างดีนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในห้องรับแขกนะคะในตอนนี้เคสุเกะเนี่ยได้ปรับทุกขกับพระที่ประจําอยู่ที่วัดนะคะซึ่งเคสุเกะก็ได้แต่บอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกสูญเสียคนรักเป็นครั้งที่ นั่นก็ทําให้พระเนี่ยได้ถามว่ามีใครตายไปหรือเปล่าซึ่งเคสุเกะเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่มีใครตายหรอกครับแต่ถึงเล่าไปก็ไม่มีใครเนี่ยจะเชื่อแต่ถ้าว่าพระเนี่ยได้บอกว่าลองเล่ามาสิอาจจะไม่ช่วยให้แผลดีขึ้นแต่มันอาจจะทําให้รู้สึกดีขึ้นก็ได้ดูเหมือนว่าเคสุเกะเนี่ยจะได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้พระรูปนั้นฟังนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านชิรายชินะคะในตอนนี้น้องชิรายชิเนี่ยได้มั่นใจในตัวเองมากขึ้น แล้วดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะได้ไปโรงเรียนแล้วนะคะซึ่งคุณแม่ของน้องเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยและก่อนที่น้องจะออกจากบ้านนะคะคุณแม่ได้บอกด้วยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยให้รีบบอกครูนะเดี๋ยวแม่จะรีบไปทันทีเลยดูเหมือนว่าคุณแม่ของน้องชิรายชีเนี่ยจะอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วลก็เป็นคุณแม่ที่ดีขึ้นแอดจีจีเนี่ยรู้สึกดีใจกับน้องเป็นอย่างมากเลยเพื่อนเพื่อน,นดีใจเหมือนแอดจีจีไหมล่ะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่บ้านอิจิมะในตอนนี้น้องไมจังเนี่ยกำลัง คุยกับคุณพ่อนะคะพร้อมกับบอกพัฒนาการของน้องชิรายชิให้กับคุณพ่อฟังด้วยนะคะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยน้องชิรายชี้เนี่ยไปโรงเรียนได้แล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆได้ด้วย ซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเคสเกะเนี่ยจะนิ่งซึมไปเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดไปในตอนเย็นเลิกเรียนวันนี้น้องชิราชิเนี่ยก็ได้มาที่บ้านอิจิมะอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในตอนนี้น้องไมจังเนี่ยก็ได้กล่าวขอโทษน้องชิราชินะคะที่ต้องกลับมาที่บ้านเพราะเธอเนี่ยมีประชุมออนไลน์ด่วนจริงๆในตอนนี้เคสเกะเนี่ยก็ได้เจอน้องชิราชินะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะทําตัวไม่ถูกเลยในขณะที่ไมจังเนี่ยรีบวิ่งไปประชุม เคสุเกะเนี่ยก็รีบกุลิกุจรนะคะหาขนมให้เด็กหญิงเนี่ยกินในขณะที่ชิรายชี้เนี่ยเดินผ่านโต๊ะนะคะก็ดูเหมือนว่าบนโต๊ะเนี่ยจะมีรูปต่างๆมากมายเลยรวมถึงทะเบียนสมรสที่ถูกเขียนขึ้นมาซึ่งในตอนนั้นน้องชิรายชี้เนี่ยก็ได้จ้องไปที่ทะเบียนสมรสที่เขียนขึ้นมากันเองนะคะแล้วน้องเนี่ยก็เซนในตอนที่น้องเนี่ยมีความทรงจําของทาคาเอะนั่นเองซึ่งในขนาดนั้นนะคะเคสุเกะเนี่ยก็ได้หันไปมองที่ชิรายชี้ ะะและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าปาฏิหาริย์เนี่ยจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าความทรงจําของทาคาเอะเนี่ยจะกลับมาแล้วซึ่งทาคาเอะในร่างเด็กเนี่ยก็ได้เรียกชื่อเคสุเกะซึ่งในตอนนั้นน้องไมจังนี่ก็โผล่ออกมาพอดีนะคะซึ่งทาคาเอะเนี่ยก็ได้เรียกชื่อลูกสาวของเธออีกครั้งหนึ่งไงไมจังในตอนนี้ไมจังเนี่ยได้รีบกระโดดไปกอดแม่เธอเลยนะคะแล้วพร้อมกับร้องไห้ออกมาในตอนนี้สองคนพ่อลูกเนี่ยรีบกอด ทาคาเอะอย่างแน่นเลยนะคะด้วยความคิดถึงอย่างสุดใจซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกว่ากลับมาแล้วนะและหลังจากนั้นทั้งเคสเกะและน้องไมจังเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ชิราชิในวัยประถมด้วยนะคะซึ่งทาคาเอะนะคะก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยเธอจะคุยกับมาม่าของเธอเองมาม่าของเธอเนี่ยคงจะเป็นห่วงหน่ดูเลยแล้วภาพก็ตัดไปที่บ้านของชิราชินะคะในตอนนี้น้องชิราชิ ตั้งท่าจะบอกแม่นะคะว่าความทรงจําในชาติที่แล้วของเธอเนี่ยได้กลับมาแล้วแต่ทว่าแม่ของชิรายชิเนี่ยก็ได้ยื่นโทรศัพท์นะคะแล้วก็บอกว่าแม่เนี่ยผูกเบอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะเครื่องก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ทําการผูกเบอร์และที่สําคัญแม่เนี่ยทำงานประจําอาจจะก,กลับไม่ตรงเวลาเดี๋ยวแม่จะโทรบอกนะและนี่ก็คือความอบอุ่นของคุณแม่ของชิรายชินะคะซึ่งชิรายชิเนี่ยก็ได้พยายามกั้นน้ําตานะคะแล้วก็ได้แต่บอกว่าหนูกลับมาแล้วค่ะความ ทรงจาของหนูก่อนหน้านี้ได้กลับมาแล้วค่ะนั่นก็ทําให้แม่ของชีลาชี้เนี่ยถึงก็ช็อกเป็นอย่างมากเลยส่วนตัวชีลายชิหรือทาคาเอะเนี่ยก็ได้แต่ร้องไห้ไม่หยุดนะคะแล้วภาพกระตัดมาที่เคสเกตนะคะในตอนนี้เคสเกตเนี่ยก็ได้แต่นั่งนิง่งเงียบในห้องนอนของตัวเองและเขาเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่คุยกับพระในวัดนั่นเองดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาเล่าให้พระในวัดฟังดูเหมือนว่าท่านเนี่ยจะเชื่อนะคะแต่ท่าน ก็ได้บอกกับเคสเกตว่าสิ่งที่เสคสเกตเจอเนี่ยอาจจะไม่เรียกว่าการเกิดใหม่เพราะการเกิดใหม่คือการเริ่มต้นใหม่ไม่มีความทรงจําใหม่แต่ถ้าว่าเด็กคนนั้นเนี่ยยังมีความทรงจําของภรรยาเคสเกตนั่นก็หมายความว่าเด็กคนนั้นเนี่ยไม่ใช่เด็กที่เกิดใหม่ซึ่งในตอนนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเข้าสิงนั่นเองดูเหมือนว่าภรรยาของเคสเกตเนี่ยยังไม่หมดห่วงแต่การที่หายไปก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนนั่นก็หมายความว่า ภรรายาของเคสุเกะหรือทาคาเอะเนี่ยมีความสุขแล้วก็หมดห่วงนั่นเองซึ่งในตอนนี้เคสุเกะเนี่ยก็ได้แต่นิ่งแล้วก็อึ้งไปเลยนะคะเพราะภรรยาของตัวเองเนี่ยได้มาสิงเด็กประถมนั่นก็หมายความว่าเธอเนี่ยมีห่วงที่ไม่สามารถที่จะทำให้ไปเกิดใหม่ได้นั่นเองซึ่งเคสุเกะเนี่ยได้ถามหลวงพ่อนะคะว่าเขาเนี่ยควรจะทํายังไงดีซึ่งหลวงพ่อเนี่ยก็ได้บอกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเคสุเกะมันขึ้นอยู่กับภรรยาของเคสุเกะ นั่นก็คือทาคาเอะนั่นเองแล้วภาพก็ได้ตัดจบตอนที่8ออนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนีย่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใหญ่เพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย